กันนะตะบอยสเกาต์งานเข้าโฟมหวยทิพย์หลังนอทกองสลักพลัสแจ้งความแอนนาตะบอยสเกาต์งานเข้าโฟมหวยทิพย์หลังนอทกองสลักพลัสแจ้งความชี้หวังให้หยุดพฤติกรรมแต่กลับยังทำอยู่ลั่นอยากฟังคำตอบจากกรณีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.เจ้าของเว็บไซต์กองสลากพลัสพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทจักราวุฒิเพละและรองสัวสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์โชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์หลังขายหวยทิพย์อ่านข่าวนอทกองสลากพลัสแจ้งความเว็บขายสลากเงาลั่นทำให้สะอาดไม่ใช่ตั้งตัวเป็นบ่อนล่าสุดวันที่14พฤษภาคม65นอทพันธวัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ผมขอเรียนถามคุณแอนนาและคุณตะบอยสเกาว่าในฐานะที่คุณทั้งสองเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเสี่ยงและตัดสินใจมีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ขายหวยทิพย์ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีใบจริงในวันที่10พฤษภาคม2565ผมได้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ของคุณแล้ว2คดีโดยผมหวังว่าคุณจะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเข้าข่ายความผิดถึง2ข้อหาหนักคือเช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยังอาจจะผิดตามพ.ร.บ.พนันข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ด้วยแต่หลังจากแจ้งความจนถึงวันนี้คุณยังเปิดขายตามปกติเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายผมเองไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดๆกับคุณแต่ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการลอตเตอรี่ออนไลน์ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมททั้งนี้เพราะครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนทราบว่าที่ท่านไม่สบายใจกับแพลตฟอร์มของเอกชนนั้นเพราะว่ากลัวพวกเราจะทำแบบนี้กลัวพวกเราจะตั้งตัวเป็นเจ้ามือเสียเองผมเองในฐานะเจ้าของเว็บกองสลากพลัสและนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องการให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คงอยู่ต่อไปเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างที่มันควรจะเป็นจึงอยากได้คำตอบจากคุณทั้งคู่ว่าเหตุใดคุณจึงขายรูปภาพสลากโดยไม่มีใบจริงขายหวยทิพย์ให้กับประชาชน หมอปลาน้ำฟ้าขอโทษทั้งน้ำตาน้อมรับกำรับผิดปมข้อมูลอาการป่วยหลวงปู่แสงหมอปลาน้ำฟ้าขอโทษทั้งน้ำตาน้อมรับกำรับผิดปมข้อมูลอาการป่วยหลวงปู่แสงตั้งคำถามถ้าหลวงปู่ป่วยทำไมถึงไม่พาท่านไปรักษาให้ถูกต้องจากกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมมนสอประพัฒน์สอนฤทธิ์ธนภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาพร้อมสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบภายในที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรัฐมนตรีโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนถึงพฤติกรรมหลวงปู่แสงยันวโรแต่ต่อมากระแสตีกลับหมอปลาถึงพฤติกรรมที่บุกเข้าไปหาหลวงปู่แสงเช่นกันโดยพบว่าหลวงปู่แสงมีอาการป่วยอัลไซเมอร์สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่13พฤษภาคม65รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจหมอปลาและน้ำฟ้าโดยขอโทษทั้งน้ำตากรณีเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมหลวงปู่แสงโดยน้ำฟ้ายอมรับว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอยากขอโทษและสำนึกผิดจริงๆด้านหมอปลาเปิดเผยว่ากรณีหลวงปู่แสงทีมงานเก็บข้อมูลหลักฐานมาก่อนโดยวันลงพื้นที่ได้ประสานผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดยะโสธรในอำเภอป่าติ้วและตำรวจเข้าไปร่วมตรวจสอบ
ซึ่งยอมรับว่าผิดพลาดเรื่องข้อมูลอาการป่วยของหลวงปู่แสงโดยทุกคนเพิ่งทราบหน้างานตอนลงพื้นที่ว่าหลวงปู่ป่วยจึงถามไปที่พระเลขาว่าถ้าหลวงปู่ป่วยทำไมถึงไม่พาท่านไปรักษาให้ถูกต้องทำให้ประเด็นการซักถามเลยลามไปถึงเรื่องอภินิหารจากนั้นทั้งหมอปลาและน้ำฟ้าระบุน้อมรับกรรมและขอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เข้าใจว่าที่โวยวายคือโวยวายใส่พระลูกศิษย์ส่วนบทบาทหลังจากนี้ของหมอปลานั้นยืนยันเดินหน้าตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆเหมือนเดิมขอบคุณที่มารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นไปหานรกอะไรไพรวันจกหญิงลูกศิษย์คลิปเฉาหลวงตากอดสีกาไพรวันซัดเดือดหญิงลูกศิษย์ปมหลวงตาอายุ100ปีจับหน้าอกอวัยวะเพศจกเป็นผู้หญิงลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งให้พระแตะเนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมจากกรณีเจ้าอาวาสอายุ100ปีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในยโสธรมีพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวด้วยการโอบกอดจับหน้าอกจับอวัยวะเพศโดยอ้างมีคุณวิเศษในการรักษาโรคต่างๆต่อมาฝ่ายหญิงผู้เสียหายรายหนึ่งได้ซ่อนกล้องเพื่อแอบถ่ายพฤติกรรมของเจ้าอาวาสไว้เป็นหลักฐานพบขณะเจ้าอาวาสกำลังแสดงพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวผู้เสียหายอยู่นั้นมีพระหนุ่มซึ่งเป็นพระเลขาและลูกศิษย์ผู้ชายนั่งร่วมอยู่ด้วยโดยพระหนุ่มรูปดังกล่าวพยายามพูดแนะนำให้หญิงสาวยินยอมให้เจ้าอาวาสโอบกอดและล้วงจับของสงวนด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหมอปลาลุยจับอีกเจ้าอาวาสอายุ100ปีจับหน้าอกจับอวัยวะเพศอ้างรักษามะเร็งไพรวันซัดเดือดหญิงลูกศิษย์ตมหลวงตาอายุ100ปีจับหน้าอกอวัยวะเพศจวบเป็นผู้หญิงลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งล่าสุดวันที่12พฤษภาคม2565ไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวัมโนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ามือรู้ว่ามือเป็นผู้หญิงมือเป็นคนพุทธแต่มือลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งให้พระแตะเนื้อต้องตัวมือมีสามัญสำนึกใหม่แล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงลืมมือขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโล้นหัวดำก็ไม่รู้สากกระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์เลยแปลกละเพิ่งขับรถถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะตื่นมาไล่ด่าพวกมืออ่านข่าวพระพยอมชี้หลวงตาล้วงกอดสีกาเป็นเมตตาแบบอวิชชาร่วมกันฆาตกรรมพระธรรมวินัย